เราก็คือได้ธงของบล็อกนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือไตเติลของบล็อกอันนี้คือแคตตากรีหลัก5แคตตากรีอันนี้คือดิสคริปชันของบล็อกนะครับแล้วก็ URL ของมันก็คือนี่ครับ URL นะครับเริ่มแรกเนี่ยเราได้ WordPress เปล่าๆมาเนี่ยเราจะต้องปรับแต่งเซตติ้งก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งปลั๊กอินนะครับหลักๆคือประมาณนี้แล้วก็กำหนดแคตตากรีนะครับต่างๆแล้วก็นะครับเรามาดูการติดปรับแต่งพื้นฐานของ WordPress ก่อนเลยนะครับนะตั้งแต่ต้นเลยนะครับนะมันจะเป็นเคสตัวอย่างว่าเว็บบล็อกที่เป็นแบบสไตล์แบบลูกทุ่งนะครับแล้วก็ทำเงินได้ด้วยเนี่ยก็ทำยังไงเป็น personal บล็อกนะครับคือเป็นตัวตนของเราเลยนะครับนะเราไม่ต้องไปทำอะไรให้มันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคเราก็เข้าไปล็อกอินก่อนนะครับไปบอกอันนี้เป็นเว็บที่ทำจริงผมก็จะใช้ใส่รหัสที่แบบพอสมควรอยู่นะครับยาวใช้ได้เลยครับยาวจอดเวลาเราจะบันทึกรหัสไว้ในเครื่องก็ใช้เครื่องของเรานะครับใช้เครื่องคนอื่นเครื่องสาธารณะอย่าไปบันทึกลงไปนะครับนะครับจุดแรกที่เราจะเข้ามาจัดการในบล็อกก็คือเรื่องของการเซตติ้งนะครับนะบล็อก WordPress เนี่ยตรงข้างในนี้เรียกแดชบอร์ดนะครับนะเรามาถึงตรงเราก็เซตติ้งก่อนเลย General ก่อนเลยครับการเซตติ้ง General เนี่ยก็เพื่อที่จะใส่ไตเติ้ลเล็บนะครับอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ลบอันนี้ทิ้งไปมันดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับจัดอนาเตอร์ WordPress ไซต์เนี่ยไม่เอาอันนี้ก็ไม่ใช่นี่คือไตเติ้ลเว็บครับยาวนิดนึงก็ได้นะครับสั้นไปก็ไม่ดีเพราะว่าเราเป็นบล็อกที่ต้องการแสดงความเป็นตัวตนของเรานะครับโอเคนะครับนี่คือเรียบร้อยแล้วตรงนี้ยังไม่ใส่นะครับเพราะเราจะใช้ All In One SEO ในการปรับแต่ง On Page นะครับเซฟเลยครับขั้นตอนต่อมาเราก็ต้องมาใส่ Pinglist นะครับ Pinglist ก็คือสถานีที่จะรับข้อมูลจากเว็บเราว่ามีอะไรมาใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจะใช้พวก BMG ต้องตั้งตรงนี้นะครับการโพสผ่านระบบอัตโนมัติเนี่ย HTML RPC เนี่ยตรงนี้ลบไปเลยครับมีแค่อันเดียวให้มา Ping นะครับไม่พอกินนะครับเราก็ใช้ Pinglist นะครับของเราซึ่งก็มีหลายเว็บนะครับยิ่งยึดที่ดีนะครับที่มากพอทำให้เว็บเราอินเด็กซ์เร็วนะครับบอทเข้ามาเก็บบอทนะครับเวลาก๊อปเรากด Ctrl A นะก็จะก๊อปทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วก็กดวางนะครับนะก๊อปไปนี่คือเรียบร้อยแล้วครับก๊อปเสร็จเราก็กดเซฟเราก็เลยปิงลิสต์เข้ามาอยู่ในบล็อกเรานะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะเซตติ้งตัวอื่นต่อนะครับเดี๋ยวรอให้เซฟเสร็จก่อนตัวอื่นที่เราเซตก็คือเรื่อง reading reading คือจะตั้งหลักๆก็คือผมจะตั้งว่าจะให้บล็อกของเราเนี่ยเป็นแบบขึ้นต้นด้วยโพสต์ด้วยอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นบล็อกมันต้องขึ้นต้นด้วยโพสต์ถูกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องการให้มันมีหลายบทความเยอะนะก็เอาสัก6ก็พอเอา5หรือเอา7ก็แล้วแต่ฟีดเนี่ยก็แบบเต็มร้อยหรือซัมมารีแบบซัมมารีครับเพราะต้องการให้คนเข้ามาอ่านบล็อกเราจริงๆนะครับเพราะงั้นจะไม่เป็นฟีดแบบ 100% นะครับฟูลเทคไม่เอาดิสคัชชั่นนี้ก็เราก็ต้องการให้คนมาคอมเมนต์ไหมนะครับอันนี้ต้องการนะครับแต่ว่าไม่ต้องการให้ใครทำลิงก์จากอาร์ติเคิลเนี่ยเรานะครับพอคอมเมนต์ก็มาคอมเมนต์แต่ไม่ต้องมาทำลิงก์ใส่แล้วก็เลือกอวตารนะครับกดเซฟเลยครับ
ก็ขั้นตอนต่อมาเราก็ดูเรื่องของ privacy นะครับต้องมาดูว่าเราจะเปิดให้บล็อกใช้งานได้แล้วก็กำหนด privacy เป็น visible to everyone นะครับถ้าบล็อกเรายังจะเก็บไว้อยู่เรายังทำไม่เสร็จยังไม่อยากจะปล่อยออกสู่โลกภายนอกเราก็บล็อก search engine นะครับนะไว้นะครับไม่ให้ Google Yahoo Bing อะไรมาเกี่ยวผมไม่สนครับผมไม่บล็อกครับก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมอันนี้ permalink ก็ใส่เป็น post name นะครับการใส่เป็น post name นะครับถ้าไม่ตั้งมันจะเป็นตัวเลขมันจะทำ SEO ไม่ดีนะครับต้องตั้งเป็น post name เพื่อที่จะทำให้มันเวลาบอทมาอ่านได้รู้เรื่องไตเติลว่าไตเติลเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เซฟไปนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราตั้งคือ plugin ที่มันให้มากับบล็อกนะครับ WordPress นะครับก็จะมี Archimedes กับ Dolly นี่ให้มากด activate เลยครับ activate ครับแล้วก็ Archimedes ก็ activate เลยครับโอเคเพียงแต่ว่า Archimedes เนี่ยต้องใส่ EP มันเวลาจะได้ EP เนี่ยต้องไปสมัคร wordpress.com นะครับก็ได้เป็นบล็อกฟรีนะครับ wordpress.com ก็จะให้ EP มานะครับเราก็เอามาใช้นะครับ wordpress.com ไม่สมัครไม่ได้ครับทุกคนนะครับเพราะว่าสามารถใช้เป็นฐานยิงลิงก์แล้วก็ให้ EP แล้วก็คนหนึ่งเราสร้าง wordpress.com ได้หลายบล็อกนะครับดังนั้นก็มีฐานยิงลิงก์ได้หลายเว็บนะครับเช่นเราอาจจะสร้างเว็บที่เอาไว้เป็นฐานยิงลิงก์ให้ AdSense สัก 2-3 เว็บจาก wordpress.com แล้วก็เว็บที่เป็นฐานยิงลิงก์ให้กับเว็บ Amazon หรือว่า CJ อีกสัก 3-4 เว็บอะไรเงี้ยครับนะตัวนี้ wordpress.com เนี่ยให้ได้นะเสร็จแล้วอัปเดตไปนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับต่อไปเราก็ใส่ category นะครับใส่ category นะครับนี่ครับเราก็จะดู category ที่เราใส่เนื่องจากเว็บนี้มันเป็นเว็บแบบพุ่งนะครับเราก็จะไม่ได้เน้นพวกของ SEO มากนักนะครับแต่ก็ทำไปพอสมควรนะครับการที่เป็นเว็บแบบลูกทุ่งเนี่ยก็มี SEO หรือมีหาลิงก์เล็กน้อยแต่ว่าหลักๆนั้นจะอยู่ที่การโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็การให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีเวลาเข้ามาในเว็บนะครับก็จะมีอะไรดีมีข้อมูลมีปฏิสัมพันธ์ต้องมีการอัปเดตบ่อยๆแล้วก็มีการให้ลูกค้ามีส่วนร่วมเช่นอาจจะทำโพลหรือว่าอาจจะมีแจกของแจกนั่นแจกนี่นะครับมีการเก็บอีเมลลูกค้าไว้อันนี้อีเมลลูกค้านี่มีค่ามากนะครับอาจจะมีคลิปเพศสัตว์มาพูดอะไรให้ลูกค้าฟังนะครับหรือหาคลิปอะไรมาประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้นะครับนะอันนี้คือเป็นแคตตากรีแรกแคตตากรีสองแล้วก็ครอบไปเลยครับเอาก็ใส่แคตตากรีนะแอดดิเคชันนะครับกดไปก็ใส่ไปนะครับจริงๆอาจจะมีแคตตากรีมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่น่าจะเกิน7นะครับเพราะเนี่ยดูวุ่นวายไปอาจจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายอีกสักอันนึงนะครับนะก็เป็นเรื่องที่แบบคนใช้นะครับที่จะเป็นดูแลไดเอทด้วยตัวเองเนี่ยน่าจะเข้ามานอกจากหาความรู้ให้เฉยนะครับน่าจะเป็นอันสุดท้ายนะครับ
นี้ก็ได้แหละยาวนิดนึงเราก็เอามาเลยครับคล้ายๆกับเราสนใจในส่วนที่มันเป็นฮิวแมนนะครับฮิวแมนเฟรนลี่นะครับแอสเลยครับอันนี้ก็คือได้6แคตตากรีแล้วนะครับเว็บมันก็จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับนะครับ6แคตตากรีอันหนึ่งเราจะปรับแก้นิดนึงแล้วกันครับยาวไปครับสั้นเนาะโอเคนะครับเราก็ได้ละอ๋ออย่างนี้ใช่เลยแรกมันยาวไปนิดหนึ่งก็ปรับแต่งให้เสร็จในรอบแรกก็น่าจะเป็นพวกใช้ All in One SEO นะครับก็เพิ่มเข้ามาเลยนะครับกด Add New นะครับในสมาชิกพวกบอร์ดใจดี VIP ก็จะได้พลักอินต่างๆที่ผมจะเอามาดาวน์โหลดให้นะครับของคนอื่นก็หาฟรีนะครับเอาก็ไม่ได้หายากอะไรแต่บางอันก็จะหายากอยู่ต้องเป็นสมาชิก VIP ถึงจะได้ไปฟรีนะครับแต่อันนี้ก็หาได้นะครับ All in One SEO Pack หาได้ฟรีๆนะไม่ต้องกด install เลยครับพอ browse เสร็จแล้ว install นะครับมันก็จะขึ้นแดงๆมานะครับให้เราปรับเอาข้อมูลมาใส่รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่คือเสร็จแล้วกด activate ก็จะมีขึ้นแถบแดงๆขึ้นมานะครับ All in one SEO pack พอขึ้นแถบแดงเราก็จะเอาข้อมูลมาใส่อันดับแรกก็คือกำหนดให้เป็น enable ก่อนนะครับแล้วก็เอา title มาใส่เห็นไหมครับส่วนคีย์เวิร์ดเนี่ยยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอีกอันนึงก็น่าจะเป็นพวก Home Description เนี่ยครับอันนี้เรามีแล้วเอาก๊อปมาเลยครับก๊อปมาเลยนี่คือ Description ยาวไปนิดนึงนะครับก็คีย์เวิร์ดเนี่ยก็เอามาก็ได้นะครับเราใส่เข้าไปบางอันก็อาจจะต้องมีแก้ไขในอนาคตนะครับจะเพิ่งไปปรับใจก่อนมากครับแต่นี้ผมมีเดียนะผมไม่เอาครับผมเอาบุ๊กเลยครับนี่คือพื้นฐานทั้งหมดก่อนแล้วก็กดอัปเดตอันนี้ก็คือการเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเลยนะครับดูหลายรอบนะครับการปรับแต่งบล็อกสำหรับ WordPress ในการหาเงินตัวนี้ก็จะเน้นรายได้จากพวกAdsense นะครับแล้วก็มี Amazon สอดแทรกนิดหน่อยถ้ามี product Amazon ที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็จะเอามาใส่แล้วก็แนะนำอย่างจริงใจตรงๆเลยนะครับผมก็ทำเงินจากเว็บแบบนี้นะครับใช้ความจริงใจแล้วก็จะมีพวก YouTube Channel ประกอบเว็บนี้นะครับแล้วก็มีพวก Twitter หรือว่า Facebook Fanpage ประกอบเว็บนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็จะได้เห็นเลยครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับนี่คือพื้นฐานการเซตอัพเว็บบอร์ดของตัวเองนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับก็นี่คือคลิปที่1 นะครับคลิปที่2